สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคลิปที่รับปากเอาไว้ว่าจะอธิบายไวยากรณ์หรือ grammatic ภาษาสวีเดนนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลไทยเป็นไทยให้อีกทีหนึ่งนะคะตอนที่พี่หมูเรียน SFE พี่หมูโชคดีมากเลยเพราะว่าพี่หมูมีครูอยู่คนหนึ่งที่อธิบายเรื่องไวยากรณ์ภาษาสวีเดนได้ชัดเจนมากนะคะทำให้พี่หมูเข้าใจภาษาสวีเดนเร็วขึ้นนะแล้วเขาก็สรุปมาให้พี่หมูอย่างนี้ค่ะที่พี่หมูจั่วหูไว้ข้างบนเลยนะคะ svenska papiga นะคะเขาเอาตัวนี้มาเป็นตัวย่อของ ut class นะคะ ut class คืออะไร ut cluster นะคะก็คือมีหลาย class เนาะ ut class เนี่ยก็คือกลุ่มของคำอะค่ะเป็นเวลาที่เราจะเรียนภาษานะคะเราต้องจัดกลุ่มของคำให้ได้ก่อนนะคะว่าคำไหนเป็นกลุ่มไหนนะคะนะพี่หมูจะเริ่มที่SV ก่อนนะคะ Svenska นะคะ S เนี่ยหมายถึง Substantive พี่หมูทำคลิปของเรื่อง Substantive ไว้แล้วนะคะ Substantive คือคำนามนะคำนามคืออะไรคะคำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของนะคะคลาสต่อไปก็คือคลาสเวนะคะแวบนะเป็นคำกริยานะคะคำกริยาหมายถึงอะไรคำกริยาหมายถึงการกระทำค่ะเราทำอะไรคะพี่หมูนั่งอยู่นะคะ your sitter นะหรือเราเดินยืนเดินนั่งนอนทำกับข้าวทำงานนะคะกลุ่มนี้เรียกว่ากริยานะคะเป็นแวบนะเดี๋ยวพี่หมูจะมาต่อในกลุ่มอื่นๆนะคะในคลิปต่อๆไปนะใครที่ยังสงสัยในเรื่องคำนามคำกริยาอยู่นะคะสงสัยอะไรเขียนคำถามมานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่หมูนะคะใน TikTok ใน YouTube ใน Facebook นะคะทุก Channel เลยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ